อร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาเนี่ยรู้เลยเส้นนี้มานี่เข้าตู้นี้แสดงว่าต้องต่อแบบอนุกรมโอ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้มาทางนี้มันต้องต่อแบบขนานสิโอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมความรู้เรื่องไฟฟ้าศูนย์คืนครูบาอาจารย์ไปหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมวันนี้จะนิสสัจพามาที่ร้านนี้แหละร้านชวินหาบรรยากาศการตกแต่งร้านเป็นเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยคุณผู้ชมดูทันสมัยมากทีเดียวนะครับในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาไม่ใช่แค่มาชิมอาหารอร่อยมาดูการตกแต่งร้านเท่านั้นนะคุณผู้ชมเราจะมาล่วงเคล็ดลับความอร่อยจากกะทิอัมพวากันด้วยตอนนี้คุณแทนก็กำลังจะแนะนำอาหารที่อร่อยอร่อยของที่ร้านเริ่มจากอะไรดีน้องแทนอันนี้จะเป็นผัดแดงปูนิ่มครับผมนี่คือปูนิ่มปูนิ่มก็ทอดใช่ครับผมเหรอถ้าทานคู่กับข้าวเปล่าครับก็จะอร่อยมีข้าวสวยด้วยแต่ขอชิมปูนิ่มก่อนได้ไหมได้นี่ในการปูมาคุณผู้ชมเบลอเลยแสดงว่าชอบดีจังเลยอ่ะมันมีความหอมมันแล้วก็อร่อยกลิ่นของน้ำพริกแกงกับกลิ่นของกะทิเวลาผัดเสร็จแล้วเนี่ยมันกลมกลืนกันชวนอร่อยมันไม่ใช่ไม่กลิ่นเครื่องเทศมากเกินไปหรือกลิ่นกะทิเยอะเกินไปมันพอดีพอดีเหลือเกินพี่อยากได้เคล็ดลับวิธีทำเนี่ยอ๋อได้ครับผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับคุณผู้ชมรีบเข้าครัวไปดูเคล็ดลับจานนี้กันดีกว่าว่าทำไมปูนิ่งทอดกรอบราดด้วยซอสพะแนงถึงได้น่ากินน่ากินแล้วก็อร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นเคล็ดลับแล้วว่ามันอร่อยตรงไหนลงมือเลยไหมครับโอเคเราจะใช้ไฟกลางกลางไฟกลางๆนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะนำพริกแกงนะครับลงไปผัดกับน้ำมันก่อนจ้ะโขลกเองหรือเปล่าครับเหรอสูตรเด็ดของทางร้านเราสูตรเด็ดของทางร้านด้วยเอามะเขือลงไปผัดก่อนเลยเหรออู้ตายฉันเพิ่งจะรู้ฉันเห็นได้ยินว่าเขาทำเขาใส่มะเขือกันทีหลังเนาะพริกเบลเพเปอร์นะครับ3สีลงไปเพื่อให้อาหารของเราดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับผมแล้วต่อไปด้วยเราจะใส่กะทิลงไปครับเคล็ดลับความอร่อยทางร้านครับเห็นไหมคุณผู้ชมอร่อยเพราะใช้กะทิอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปื่อยนะครับแล้วทำอาหารได้ทั้งขาวและหวานเลยนะครับนี่ก็จะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดพร้อมใบอันนี้ใส่อะไรคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลา2ช้อนชาน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหน่อยแค่นี้เองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสีขาวๆพอเดี๋ยวพอรวมกับน้ำพริกแกงเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นสีของผนังที่สวยงามชวนรับประทานเนาะคุณผู้ชมคงจะเห็นแล้วนะครับว่ากะทิที่ดีจะต้องสีขาวเป็นแบบสีขาวของกะทิแท้ๆไม่ใช่ขาวจนเกินไปเพราะว่าไม่ได้แต่งกลิ่นแต่งสีสังเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมครับขาวนวลๆเป็นธรรมชาติและกลิ่นก็หอมเหมือนกะทิคั้นสดครับเสร็จแล้วนะครับผมกับผนังปูนิ่มนะครับที่ลูกค้าติดใจนะครับก็เพราะว่าเราใช้กะทิอัมพวานะครับที่อาหารอร่อยแล้วก็หอมมันกลมกล่อมได้ขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะกะทิอัมพวานั่นเองครับอย่าลืมนะครับกะทิอัมพวาสดจริงอร่อยจริงแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นะครับและที่สำคัญอร่อยได้ทั้งขาวหวานนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแทนแล้วก็ทีมงานร้านทวินหานะขอบคุณน้องแทนมากขอบคุณนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับคุณผู้ชมแล้วก็กับอาจารย์ด้วยในช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวานะครับแล้ววันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์กิฟต์เซตกะทิอัมพวามอบให้มีทั้งแบบขวดแล้วก็อันนี้เป็นแบบกล่องแบบใหม่นะครับน้องแทนเป็นตัวแทนรับแล้วยิ้มหน่อยได้ไหมได้อาจารย์ซีจับแล้วจะยิ้มนะและสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จะพาคุณผู้ชมไปอร่อยที่ร้านไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับ